สวยไหมครับในเมืองอเมริกาทั่วไปก็คือมันจะปล่อยให้เราชาร์จฟรีได้วันรับรถวันแรกเนี่ยเสียงมันเหมือนลมเข้าดังมากเลยครับในรถถามหน่อยว่าราคาเท่าไหร่อะเริ่มจากราคาการกันเลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมดีครับผมใจครับอันนี้คือสวัสดีครับน้องต้องนะครับผมคุณต้องนะวันนี้เราอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 Performance นะครับผมก็เป็นของคุณต้องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแบบถึงพี่ถึงขิงจริงๆว่าเป็นยังไงถามหน่อยว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเริ่มจากราคาก่อนราคาแหละครับประมาณ 60,000 นิดๆครับผมประมาณ63,000 63,000ไม่รวมทะเบียนนะฮะใช่แต่ทีนี้คือเวลาเราซื้อรถที่อเมริกาครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่อันนี้ผมไม่รู้ว่าข้อมูลผมถูกไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ 90% ถ้าเราซื้อรถเนี่ยภาษีหรือการรีจิสเตอร์ของทะเบียนนะครับเขาจะรวมไปในตอนที่เราซื้อรถแล้วซึ่งเราสามารถเอาไปผ่อนในไฟแนนซ์ได้แต่ของ Tesla เนี่ยผมก็เพิ่งเคยรู้เนี่ยว่ามันไม่รวมอะก็คือเขาก็จะส่งด็อกคิวเมนต์มาประมาณ 4-5 ใบซึ่งให้เราไปรีจิสเตอร์ด้วยตัวเองครับคือเหมือนประมาณว่าเทสลาเขาไม่ได้มีขายในเท็กซัสนะครับคือขายที่จะเหมือนเราซื้อรถจากแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วเราก็ต้องไปเอาด็อกคิวเมนต์พวกนี้ไปลงทะเบียนหมายถึงว่าไปทำทะเบียนด้วยตัวเองครับแล้วเราก็ต้องจ่ายแท็กต่างหากโดยที่เราไม่สามารถเอาไปรวมในของค่างวดรถของการผ่อนได้ครับคือต้องจ่ายแยกออกไปเลยแต่ถ้าเป็นรถมือหนึ่งน้ำมันที่อื่นทำได้ก็คือรถยี่ห้อทั่วไปที่วิ่งบนถนนนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะผมว่าลดราคา 40,000 เหรียญมันก็จะบวกแท็ก 6.25% เข้าไปปุ๊บก็เป็นสมมุติว่าเป็น 43,000 มันก็จะเอา 43,000 เนี่ยดาวเท่าไหร่แล้วเราก็ไปผ่อนเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือเหมือนรถปกติทั่วไปแต่ Tesla เค้าไม่ได้ครับต้องแยกกันจ่ายไม่งั้นก็คุณก็ไม่ได้ทะเบียนนั่นไงอันนี้เป็นทริคอันนึงนะฮะที่เพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ๆมีจริงๆโอเคคราวนี้มาถามหน่อยโดนไปเท่าไหร่ค่าทะเบียน4,100 เหรียญครับแปลเป็นเงินไทยตรงนี้เลยนะครับผม4,100 เหรียญนะฮะคือเขาคิดจากถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือ 6.25% ของราคารถแล้วแต่สเตทด้วยแล้วแต่ละใช่แต่บางสเตทเนี่ยผมไปอ่านในของ tesla.com อ่ะบางสเตทเขาก็คิดรวมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่สเตทไหนของอเมริกาครับซึ่งถ้าเท็กซัสเนี่ยคุณต้องจ่ายต่างหากโอเคครับประมาณนั้นครับขึ้นตารางราคาแท็กของเท็กซัสไว้ตรงนี้นะครับผมก็คันนี้เป็นรถของเท็กซัสนะครับผมซื้อที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะครับมาถึงในส่วนของการรับรถดีกว่าแต่แบบขอคร่าวๆว่ารับยังไงเอาตั้งแต่การสั่งซื้อแล้วกันครับสั่งซื้อเลยนะก็คือเราก็เข้าไปหน้าเว็บของเทสลานะครับแล้วก็เราก็เลือกรุ่นก่อนว่าเราชอบรุ่นไหนจะซื้อรุ่นไหนโมเดล3โมเดล Y อะไรเงี้ยพอเราได้รุ่นปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราคลิกที่โมเดล3ก็จะมีให้เลือกว่าจะเอารุ่นไหน Standard Plus Long Range แล้วก็3 performance นะฮะซึ่งผมเลือกเป็น performance แล้วก็พอ performance เนี่ยมันก็จะได้ล้อที่เป็นขอบ20มาแล้วซึ่งเราก็สามารถติ๊กเรื่องเบาะได้ครับว่าเราจะเอาสีดำสีขาวอย่างสีขาวนี่ก็เพิ่ม 1,000 เหรียญสีขาวเพิ่ม 1,000 เหรียญครับแล้วก็เราก็จะเลือกได้ว่าก็คือไอ้ self driving นะฮะ full self driving full self driving อันนั้นก็หมื่นเหรียญแต่ผมไม่ได้ติ๊กมาเพราะว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่แล้วพอเราออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จ่ายเงินมาจำ100เหรียญครับเป็นคืนได้ไหมคืนได้ไหมรู้สึกว่าคืนไม่ได้คืนไม่ได้นะครับพอเราจ่ายมาจำปุ๊บเนี่ยสเต็ปต่อไปมันก็คือจะให้เราใส่ชื่อของตัวเราครับที่ต้องการจะกู้กับธนาคารนะในสเต็ปต่อไปก็คือใส่ชื่อของตัวเราปุ๊บพอผ่านไป 2-3 วันปุ๊บมันก็คือโปรเซสเกี่ยวกับเรื่องแบงก์นะฮะถ้ามันแอดพูฟแล้วเนี่ยมันก็จะรอเลขของวินนัมเบอร์รถนะครับก็คือสมมุติว่าแบงค์อนุมัติแล้วเนี่ยให้เรากู้แล้วเนี่ยก็จะรอเกี่ยวกับ เรื่องวินนัมเบอร์ว่าสามารถผลิตได้หมายถึงว่ามีรถอยู่ในสต็อกหรือเปล่าหรือว่าต้องผลิตใหม่ขึ้นมาที่พูดถึงการจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าเงินสดผมไม่น่าจะเป็นไงก็รอรถละถ้าวินนัมเบอร์โชว์เมื่อไหร่ก็แสดงว่าใช่ก็คือไปรับรถได้เลยก็คือวินนัมเบอร์โชว์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขวินนัมเบอร์เนี่ยไปทำอินชอลันก็คือต้องมีอินชอลันก่อนที่เราจะรับรถนะครับอเมริกาซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะซื้อรถปุ๊บแล้วก็แถมประกัน1ปีอะไรเงี้ยซึ่งของอเมริกาเนี่ยคือซื้อรถใหม่ทุกครั้งคุณต้องมีอินชอลันของรถคันนี้ไปเพื่อจะไปขับรถคันนั้นออกมาก็คือคุณต้องมีชื่ออยู่ในอินชอลันกับรถวินนัมเบอร์คันนี้แล้วพอเราได้วินนัมเบอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำอินชอลันแล้วก็ทีนี้ก็จะนัดวันรับรถหลังจากที่ทำเอกสารทุกอย่างผ่านละเอาอินชอลันไปให้เขาเรียบร้อยละช่วงหลังจากที่ทำทุกอย่างผ่านอ่ะต้องรอรถกี่เดือนทีนี้มันแล้วแต่รุ่นนะครับพี่บิงเพราะว่าอย่างผมมองในโมเดล3 Standard Plus เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันนานระยะเวลามันนานกว่า Performance ซึ่งก่อนที่เราจะออเดอร์รถอะครับมันจะเขียนเลยว่า2ถึง
6วีค4ถึง8วีคสมมุติว่าคนละรุ่นนะครับบางรุ่นก็ได้เร็วกว่าบางรุ่นก็ได้ช้ากว่าแล้วแต่ความต้องการหรือว่ารถคันไหนมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง performance ตอนนั้นมันเขียนประมาณไม่ดีกว่าพี่ตอนแรกมันเริ่มด้วยการผมจองลองเลนส์ไปก่อนนะทีนี้มันก็ขึ้นว่า4ถึง8วีคตอนแรกผมไม่ได้จอง performance เสร็จปุ๊บทีนี้ลองเลนส์ผมก็เพิ่มอยากได้ล้อสวยๆเนี่ยก็เลยเพิ่มตังค์อีกรู้สึกว่า 1,500 เหรียญคือบวกไปบวกมาแล้วก็อยากลองสมรรถนะของ performance มากกว่าก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนเป็น performance ผมก็เลยเข้าไปที่ Tesla ครับเป็นโชว์รูมอ่ะก็ไปบอกเขาว่าเออเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็น performance ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็คือทำในออนไลน์ให้แต่รถเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ระยะเวลาเท่าเดิมก็คือ 1-2 เดือนนะครับตอนที่ผมจองก็คือ performance กับ long range เนี่ยก็ราคาระยะเวลาที่รอเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ราคาห่างกันเยอะรู้สึกไม่แน่ใจว่าห่างกันเท่าไหร่เป็นราคาประมาณนี้นะฮะขึ้นไปเลยฮะขึ้นเลยฮะแล้วก็ใช่ทีนี้ก็คือผมก็ไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอรับรถนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่การจองเนี่ยก็ใช้เวลามันเดือน2เดือนประมาณเกือบ2เดือนครับเดือนกว่าเดือนกว่าเป็น Tesla Model S Long Range นะครับผมหน้าจอนะครับโยกอันนี้เป็นตัว Long Range นะเฮ้ยตอนแรกเขาบอกว่าได้แค่แพลตอย่างเดียวนี่แต่ตอนนี้ Long Range เริ่มส่งมอบกันแล้วเนาะสวยไหมครับตัวล้อมันจะอันนี้คือตัวล้อรุ่นเก่าเนาะมันก็จะหน้าตาอย่างนี้ตอนนี้ตัวล้อรุ่นใหม่แล้วก็เป็นโครม Delete มาแล้วนะครับตัวเก่าก็จะเป็นโครมอย่างนี้อยู่เนาะเนี่ยอันนี้คือตัว Model X ตัว Sจอจะเป็นจอแบบแนวนอนแล้วนะฮะอันนี้คือเด็กส่งรถนะครับผมไม่ใช่เจ้าของรถนะฮะเดี๋ยวเขาจะขับไปส่งให้ที่บ้านจะเป็นพวงมาลัยโยกนะครับผมวิธีเปิดโกบ็อกนะครับครับวันนี้เพิ่งได้รถ Tesla Model 3มานะครับผมคันนี้เพิ่งขับมาได้ทั้งหมด11ไมล์นะครับแล้วตอนนี้เราไม่สามารถใช้ระบบออโต้ไพลอตได้เพราะว่าอะไรนะเจ้าของรถเพราะว่ากล้องของรถ Tesla คันใหม่ครับต้องคาลิเบตตัวกล้องรอบคันก่อนใช่ต้องวิ่งไปประมาณสัก100ไมล์ร้อยไมล์ตอนนี้วิ่งไป11ไมล์เดี๋ยวผมลองใช้ออโต้ไพลอตเดี๋ยวลองเลี้ยวขวาไปก่อนมันจะขึ้นว่าให้คาลิเบตกล้องก่อนออโต้ไพลอตเนี่ยครับ Cruise Control Unavailable Continue Driving Allow Camera to Calibrate นะครับผมจะเห็นเลยว่าก็คือรถใหม่ยังใช้ไม่ได้ประมาณนั้นนี่เป็นเกร็ดความรู้ใหม่เลยนะพวกเราไม่เคยรู้กันเลยนะทำไมมันเบี้ยววะอ้าวตากแดดอ่ะละลายเลยอ่ะก็ทำไงอ่ะไม่เป็นไรยังใช้ได้อยู่ก็ทำไงดิอันนึงก็ไม่ดีไม่ดีสักอันเลยเบี้ยวแล้วอันนึงก็ไม่ดีไม่ดีสักอันเลยเวรกรรมจริงนะครับโอเคหลังจากได้รถมาแล้วสั้นไปกี่ไมล์ละอ่ะเหยียบไปกี่ไมล์ยังไงละใช้งานไปว่าจะ1,900 ไมล์เป๊ะเลยเว้ยโอ้โห 1,900 ไมล์มีปัญหาอะไรหรือยังมันก็ยังไม่มีนะอ๋อมันมีเรื่องวันรับรถวันแรกเนี่ยเสียงมันเหมือนลมเข้าดังมากเลยในรถผมขับอยู่บนทางด่วนว่าตายแล้วทำไมมันเสียงซื้อมาเองเพิ่งซื้อเองเพิ่งเอารถมาวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยลองเสิร์ชใน Google ดูว่าฝรั่งก็บอกกันว่าเนี่ยมันมีประกอบที่แบบชิ้นส่วนที่มันประกอบแล้วมันไม่เรียบร้อยอ่ะก็ลองดูมันก็คือกระจกมองข้างด้านขวานะครับของตัวรถกระจกมองข้างด้านขวาเขาก็เลยบอกว่าให้เอามือกดให้มันประกบกันนะครับพี่มันก็ดังแกร็บเหมือนเข้าล็อกอ่ะทีนี้เสียงมันก็เลยเงียบไปก็เลยสบายใจว่าเออโอเคแต่ว่าเขาบอกประกอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่การประกอบอะต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรเยอะใช่มันมีปัญหาเรื่องประกอบนิดๆหน่อยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคอ่ะเพราะว่าบางคนที่เห็นเจอปัญหากันมากกว่านี้แบบหลังคาเปื้อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางคนแล้วก็มีปัญหากันใช่เรื่องการประกอบอะไรเงี้ยมา
เรื่องถัดไปดีกว่าแต่งอะไรไปแล้วบ้างคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาเราซื้อไม่มีอะไรเลยครับพี่เดิมนะใช่ก็เดิมครับเพราะว่าผมชอบที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยได้โลเวอร์สปริงอ่ะก็คือรถจะเตี้ยกว่าตัวลองเลนส์ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปไหมหรือยังไงรู้สึกแตกต่างกับรถยนต์น้ำมันที่ใช้อยู่คันก่อนที่ใช้นี่ก็คือ Ford Mustang GT นะครับผมใช่รูปขึ้นมาครับผมเป็นอย่างนี้นะฮะใช่แล้วคันนี้ล่ะพอมาใช้จริงๆความมันกว่าแต่ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเป็นยังไงตอนผมใช้ Mustang ครับก็ค่อนข้างจะกินน้ำมันเพราะว่ามันเป็นเครื่อง 5,000 V8 นะครับรู้สึกว่าจะ425แรงม้านะฮะแล้วก็ค่อนข้างกินน้ำมันแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียพี่บิงเพราะว่า Mustang เนี่ยค่อนข้างเสียงมันค่อนข้างจะแบบเราใจได้ฟิลอะไรเงี้ยเราใจแล้วก็ขับสนุกอะ Mustang เป็นรถที่ดีเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นรถอเมริกันมาสเตอร์อะไรอย่างงี้มันก็ขับดีแต่พอเป็น Tesla เนี่ยเราก็ไม่ต้องเติมน้ำมันไปแล้วทีเนี้ยเรื่องการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็หมดไปเลยก็คือชาร์จไฟที่บ้านแบตหมดก็ชาร์จอะไรเงี้ยประหยัดต่างกันเยอะมั้ยผมยังไม่ได้คำนวณออกมาเป็นค่าไฟจริงๆเพราะว่าก็ชาร์จฟรีด้วยตามสถานที่ชาร์จก็ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่ครับพอยไปด้วยครับคิดว่าจะประหยัดเยอะก็สำหรับตู้นี้นะครับมันจะมีตามในเมืองอเมริกาทั่วไปก็คือมันจะปล่อยให้เราชาร์จฟรีได้ก็คือเป็นภาษีของแต่ละเมืองนั้นๆนะฮะคือมันก็จะมีแอปปรับของเนี่ยชาร์จพอยต์แอปเราก็จะเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้สเตชันนี้ว่างไหมมีรถชาร์จกี่คันมีสเตชันมีทั้งหมดกี่ตัวซึ่งการชาร์จก็ง่ายมากเลยก็คือเริ่มต้นก็คือเราก็เข้ามาที่มันจะมีบัตรของมันนะครับปึ๊บแตะที่บัตรปึ๊บแล้วก็มาแตะที่ตัวอ่ะปุ๊บเนี่ยนี่ก็พร้อมแล้วปั๊มกินได้เลยอันนี้ฝนตกอยู่นะครับนี่ฝนตกแต่ว่า Tesla เนี่ยครับหัวมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาอันนี้มันเป็น J1772ถูกมั้ยฮะแต่ Tesla เนี่ยมันต้องใช้ตัวแปลงอันนี้ก็ซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอ่ะแต่ซื้อรถคันนี้มาก็แถมมันก็แถมมาให้อยู่แล้วใส่ตัวแปลงเข้าไปก่อนนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นหัว Tesla แล้วชาร์จรถตอนฝนตกได้ไหมตอบว่าได้นะครับตอนนี้ฝนตกนะครับก็คือกดเปิดหยดน้ำเต็มเลยกำลังอ่านอยู่อ่ะนี่ไงนี่ handshake handshake กันอยู่มาแล้วครับถ้าเกี่ยวกับพิษแปลว่าชาร์จแล้วอ๋อก็คืออันนี้ผมก็ชาร์จทุกอาทิตย์นะบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านก็คือไม่ต้องจ่ายฟรีด้วยก็คือขับรถไปก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใช่ก็ฟรีนี่คือคนอเมริกานะฮะเรามันก็จะบอกในรถนะครับเนี่ยบอกว่าไฟเข้าเท่าไหร่อีกกี่ชั่วโมงเต็มอะไรเงี้ยแต่คือมัน2คันอยู่ครับตอนนี้มัน2คันนะเดี๋ยวพี่ดึงออกเพราะพี่อยากรู้ว่าถ้าชาร์จเดี๋ยวขอดึงออกนะเดี๋ยวนะมาดึงบีเวอร์น้อยออกบีเวอร์น้อยได้ไฟเท่าไหร่แล้วบีเวอร์น้อยได้ไฟไป7กิโลวัตต์อาวแล้วได้ประมาณ25ไมล์เปอร์อาวครับโอ้30แอมป์230โวลต์โอ้ถือว่า2อีก2ชั่วโมง35ถ้าจอดอย่างนี้เต็ม 90% ใช่ไหมเต็ม 80% เต็ม 80% เราเซตได้อย่างนี้เลยสมมติเราอยากไปทริปเราก็เลื่อนมาที่ทริปเลยครับดันมันก็จะคำนวณเวลาใหม่นะ4ชั่วโมงแต่ผมบอกก่อนนะว่าถ้าชาร์จที่บ้านเร็วกว่านี้เยอะเพราะว่าที่บ้านได้ประมาณ42 41ไมล์เปอร์อาวเพราะว่าผมใช้เป็นวอลชาร์จแล้วได้กี่แอมป์บางนั้นที่บ้านได้กี่แอมป์48แอมป์เต็มครับ48แอมป์อันนี้30แอมป์ที่บ้านมันจะขึ้นมาเป็น48เลยเราก็จะลดได้ว่าเราอยากได้กี่แอมป์แล้วก็จะเร็วกว่านี้ก็คือก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวคนจะมองว่าผมจะมาชาร์จช้าจังแต่ถ้าที่บ้านก็ได้เร็วกว่านี้อันนี้ชาร์จเอาฟรีฮะเราชาร์จฟรีนะก็คือฟรีอันนี้คือช้าหน่อยอันนี้คือเราจะไปทริปอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มได้แล้วเราขับเดลี่เขาก็แนะนำกันเนี่ยแนะนำก็มีแนะนำว่าประมาณนี้นะพอแล้วไม่ต้องเข้าไปเต็มมากอะไรเงี้ยเพื่อรักษาแบตเตอรี่อะไรเงี้ยถ่ายหน้าผมนะฮะจำความรู้สึกนี้เลยนะหน้าผมเนี่ยโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว้าวจริงจริง